สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่โอในเกมไม่ใช่มินิเวิร์บล็อกอาร์ตนะแต่ว่าเป็นมินิบล็อกคราฟนะฮะคล้ายๆกับเกมเซอร์เวอร์คราฟเหมือนกันเลยไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนเลยนะแต่เกมนี้มันใช่กับมือถือเนาะนี่มินิบล็อกคราฟเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการสร้างแบบว่าบ้านจำลองบ้านเล็กๆดูซิว่ามันจะออกมาสวยไหมในเกมนี้ถ้าสร้างใหญ่ไปไม่ได้นะขนาดใหญ่ไปไม่ได้มันไม่สามารถย่อได้มันใช้ทรัพยากรเยอะเกินก็ไม่ได้นะต้องใช้ทรัพยากรที่พอเหมาะไหมดีกว่าต่อไปขอใช้บล็อกหลังคาสีน้ำเงินแล้วกันนี่นะเสร็จแล้วเป็นกระจกกระจกอยู่ไหนเอ่ยกระจกอยู่ไหนครับกระจกกระจกนี้ละกันนะเตรียมค้อนด้วยเตรียมค้อนค้อนอยู่ไหนเจอค้อนแล้วนะถ้าเกมนี้ World Block Art ก็จะเป็นเครื่องทำแบบจำลองแต่ถ้าเป็น Swivel Craft หรือว่า Mini Block Craft ใช้ค้อนนะในการย่อนะครับท่านผู้ชมสร้างใหญ่ไม่ได้ถ้าใหญ่แล้วมันจะย่อไม่ได้โอเคประมาณนี้ละกันง่ายดีนะถ้าใหญ่กว่านี้มันจะสร้างไม่ได้โอเคผมจะสร้างแบบนี้นะสมเสร็จแล้วนะเราก็จะเอากระจกปิดแล้วกันเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับในของส่วนของ Mini World Block Art นะว่าอันไหนสวยกว่ากันอุ้ยผิดพลาดระวังกดค้างมันจะกลายเป็นทำลายเลยนะโอเคต่อไปก็เป็นหลังคานะท่านผู้ชมมาเนี้ยกันฮะคราวนี้ปิดเลยไม่ให้มีช่องอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะย่อดูนะอันนี้คือมินิบล็อกคราฟหลายๆคนคงจะเล่นแล้วใช่ไหมย่อแล้วนะย่อได้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อยู่บนผืนทรายได้มันติดทรายไปเปล่าวะเราไม่ได้สร้างใหญ่เกินนะมันไม่น่าเกี่ยวถึงป่าวถึงป่าวทำไม่ได้ก็จบนะท่านผู้ชมฮะนะไม่โดนทรายแล้วจะทุบได้ไหมทำได้แล้วได้นี่นะเมื่อกี้มันโดนทรายเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราใส่กระจกแล้วใช่ไหมโอเคเราจะทำแบบว่าข้อดีของมันคือมันได้หลายทรายนะท่านผู้ชมใช้เล็กก็ได้ถือเลยสร้างโอเคมาแล้วสร้างอีกครับเพิ่มขนาดใหญ่ให้หน่อยถือใช่ไหมอีกไซส์หนึ่งก็กดสร้างเลยขนาดใหญ่สุดนี่นี่คือจุดเด่นของมันก็คือเราสามารถสร้างได้หลายไซส์หลายดูนะไซส์นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมใช่ขนาดนี้นี่คือไซส์เล็กนะต่อไปไซส์กลางฮึดโอ้โหครับยากมากเลยท่านผู้ชมไม่ค่อยได้เล่นเสียละนี่นะไปไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ร้อนไปใกล้เกิน
บ้านสามไซส์นะหรือใช้คอนทุบเหรอทุบไม่ได้เลยเวลาหน่อยนะท่านผู้ชมเป็นคิดว่าเป็นไงบ้างสวยไหมบ้านมินิสร้างแบบง่ายๆนะมันสร้างยากเลยโหบังคับไม่ค่อยได้บังคับยากมากเกมนี้ไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับในส่วนของมินิเวิลด์ล็อกฮันดูนะมาดูกันโอ้ฟ้าโอเคนะท่านผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะฮะเปรียบเทียบกับมินิบล็อกคราฟนะว่าบ้านอันไหนสวยกว่ากันอันนี้คือของจริงที่สร้างใหญ่นะแต่มินิบล็อกคราฟหรือว่าเซอร์เวอร์คราฟนั้นถ้าสร้างใหญ่ถ้าใช้ทรัพยากรมากส่วนใหญ่จะทุบไม่ได้จะย่อลงไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นมินิเวิลด์จะสร้างใหญ่ค่อนข้างได้นะจะดีกว่านะลองเมื่อย่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมลองเช็คดูซิว่าประเมินดูซิอันไหนสวยกว่ากันฮะในเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตกับมินิบล็อกคราฟนะฮะทางซ้ายมือกับทางขวามืออันไหนครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะถ้าชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นเนาะท่านผู้ชมอยากให้พี่อู๊ดสร้างอะไรนะในเมืองมินิก็คอมเมนต์มาได้นะพี่อู๊ดอ่านทุกเม้นต์นะครับขอบคุณที่ช่วยกันกดติดตามกดไลค์เยอะมากๆเลยในคลิปที่แล้วนะที่ได้สร้างอะไรครั้งที่แล้วลืม โอ้สร้างเครื่องบินนี่ลืมไปไม่น่าลืมเลยนะโอเคครั้งนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกมมินิบล็อกคราฟกับมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะในการย่อบ้านแล้วมาเปรียบเทียบกันชอบอันไหนก็คอมเมนต์อันนั้นเลยครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ